ช่วงนี้จะทำอะไรก็ต้องพึ่งพาอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์มาจาก27เขตเศรษฐกิจนะครับมาสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์ของเราประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยภายใต้โครงการ Amazing Thailand Unbounded Experiences Media Family Trip ครับแล้วก็เตรียมผลักดันตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคออเซียนจากเอเชียใต้จากแปซิฟิกใต้เข้ามาสู่ในประเทศไทยแค่ภูมิภาคนี้นะครับจะต้องมาก กว่า13.4ล้านคนในปีนี้ครับแลคตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากท่านถาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม Amazing Thailand Unbounded Experiences Media f a m Trip โดยได้เชิญ KOLs Influencer Content Creator ติ๊กต็อกเกอร์จำนวน27รายจากตลาดอาเซียนและเอเชียใต้เช่นมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์บลูนายอินเดียและร่วมเดินทางสำรวจทดสอบสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวในเส้นทางกรุงเทพมหานครนครปฐมในวันที่20-22ถึงมีนาคมนี้ เพื่อกระตุ้นตลาดโดยใช้พลัง Soft ์พา e เวอร์สร้างแรงบันดาลใจาผ่านคอนเทนต์ท่องเที่ยวและตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นประตูแห่งโอกาสนำเสนอมนต์เสน่ห์อันน่าลหลงใหลของไทยผ่านมุมมองใหม่ๆจากการท่องเที่ยวสะท้อในให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพลังของซอฟต์พาวเวอร์เช่นอาหาร ภาพยนต์แฟชั่นเทศกาลและศิลปะการต่อสู้รวมไปถึงกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่น่าสนใจในท้องถิน่นท่านถาปนีได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการจัดง,งานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของหน่วยงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ให้เห็นสเสน่ห์ของประเทศไทยทั้งในด้านอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตเพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีความแข็งแกร่งในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก เมื่อเราดูจากสถิติครับในปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากออเเียเอเชียใต้แปซิฟิกใต้มากกว่า12.59ล้านคนคิดเป็นร้อยละ44.75ของจำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งหมดและสามารถสร้างรายได้มากกว่า360,000ล้านบาทในกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทมิเลเนียลกลุ่มครอบครัวเป็นตลาดหลัก และสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีท่องเที่ยวในเชิง health and wellness รวมไปถึงกลุ่ม Luxury ี่ก็มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มคุณภาพมีอัตราการใช้จ่ายสูงในปี2567นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองเห็นโอกาสในการเติบโตและเตรียมผลักดันตลาดนักท่องเที่ยวจากออเซียเอเชียใต้แปซิฟิกใต้อย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายคือทะลุ13ล้านคน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสยุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ